ับสนุนโดยถึงช่วงเวลาคุกกิ้งนะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของรายการเราแล้วก็เป็นช่วงที่เจ้าของร้านแล้วก็ผู้ชมหลายๆคนบอกว่ารอดูอยู่รอคอยว่าช่วงนี้นะครับเราจะขายไอเดียอะไรความพิเศษนะครับในการครีเอทเมนูให้กับร้านอาหารที่เราไปหานะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีเมนูพิเศษนะครับเป็นเมนูอะไรครับแต่ละร้านเราก็จะดูบุคลิกของร้านด้วยนะครับว่าร้านของเขามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรแล้วเราจะช่วยเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะครับอย่างร้านอีสานเมืองกรุงเนี่ยร้านนี้เขามีอยู่2อย่างผสมกันรู้ป่ะครับคือความเป็นพื้นบ้านอีสานเขาประกาศตัวเลยเป็นอาหารอีสานแล้วเขามีคำว่าเมืองกรุงอยู่ด้วยครับแต่บรรยากาศข้างในนะครับจะเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวแล้วก็สบายสบายผมมานี่แม่ครัวเปิดเพลงนะถูกใจเลยแสดงว่าร้านนี้เขาลื่นเลิงครับอารมณ์ดีนะครับเมนูที่เราจะทำก็เอาส่วนผสมที่เขามีอยู่แล้วนะครับร้านนี้เขามีลาบทอดลาบทอดซึ่งก็ขึ้นชื่อเหมือนกันครับแล้วก็มีตำปลาดุกฟูตำปลาดุกฟูก็จะเป็นเอาปลาดุกฟูที่กรอบๆเนาะวางออนท็อปอยู่บนส้มตำครับครับผมก็ปรึกษาคุณจากัวว่าทำอะไรให้เขาดีล่ะทีเนี้ยผมก็เลยมาเป็นไอเดียมาเป็นเมนูนี้ครับชื่อว่าลาบปลาดุกฟูครับครับซึ่งปกติลาบปลาดุกฟูทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีครับแต่เราจะเอาความเป็นลาบกับปลาดุกฟูเนี่ยแต่ว่ามันมีความพิเศษนะครับก็คือว่าในการคลุกปลาดุกฟูกับลาบเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เลยมันจะต้องผัดคั่วไปเรื่อยๆมาดูเทคนิคเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใช่นะครับแล้วก็เพื่อให้ร้านเขาดูแบบว่าทันสมัยฟุ้งฟิ้งมากขึ้นนะครับเราก็ต้องเอาตกแต่งให้มันดูกิ๊บเก๋หน่อยดูโมเดิร์นครับไปยืมของร้านขนมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเป็นเซรามิกด้วยราคาไม่แพงนะครับ100กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วก็มาตกแต่งผักที่แกล้มกับลาบก็ทำให้มันดูสวยงามหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นแกะสลักนะครับให้มันดูฟุ้งฟิ้งเหมือนกับค็อกเทลนะใช่ครับครับแล้วลาบเราก็จะทำเป็นคำๆใส่ข้างล่างเดี๋ยวดูกันว่าเราจะทำแบบไหนนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยกันนะครับว่าการที่จะเอาปลาดุกฟูนะครับฝั่งหนึ่งผมแกะไปแล้วนะครับผมก็เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับอย่างเดียวที่เราใช้หลายตัวนี้เพราะว่าเราแกะหนังไปแล้วนะครับครับใช้ปลาดุกย่างครับนะครับนอกจากปลาดุกแล้วอย่างอื่นใช้ได้ไหมผมจะจริงๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรงแรมเนี่ยก็จะใช้ตัวของปลากระพงนะครับก็จะเป็นลาบปลากระพงฟูหรือบางคนก็ใช้ตัวปลาช่อนนะครับก็เนื้อมันขาวก็ฟูได้แล้วปัจจุบันนี้นะครับปลาทับทิมมีเยอะก็สามารถใช้ปลาทับทิมได้อย่างครับนะครับถ้าอยากร้านที่แบบว่าถ้าบอกกันจะเป็นไทยฟิวชั่นหรือเป็นอาหารฟิวชั่นหรือเป็นอาหารอีสต์มิดเวสต์อย่างเมื่อก่อนใช้คำนี้นะใช่คุณจะใช้อะไรใช้ปลาเท้าก็ได้ราคาไม่แพงโครงการหลวงมีขายด้วยเดี๋ยวนี้มีเลี้ยงปลาเท้าด้วยตอนนี้นะครับการทำปลาดุกฟูถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับเราก็จะใช้ตัวมีดนะครับส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 ับแต่ปัจจุบันนะครับวิธีรัดนะครับคุณเอาเข้าเครื่องปั่นครับอ๋อครบไฟฟ้าใช่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับแต่ยังไงก็ต้องเอาก้างออกครับการเข้าเครื่องปั่นนะครับเราจะไม่ปั่นกับน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปั่นกับน้ำเนี่ยตัวปลาดุกฟูครับมันจะแตกกระจายแล้วก็น้ำกระเด็นนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับแต่เราจะปั่นกับตัวน้ำมันนะครับนี่เป็นการทำปลาดุกฟูรุ่นใหม่นะครับที่จะมีความละเอียดมากขึ้นครับครับผมมีเทคนิคคุณจากัวว่าถ้าคุณจะทำปลาดุกฟูแบบง่ายๆอย่างที่บอกผมบอกว่าเป็นปลาเท้าตัวเล็กเนี่ยใช้ยังไงรู้ป่ะคุณเอาปลาสดแล้วก็ปิดด้วยฟิล์มแล้วใส่ไมโครเวฟนึ่งให้มันสุกได้ไมโครเวฟก็ได้แล้วขูดแต่เนื้อแล้วก็บีบน้ำมันออกแล้วคุณก็มาทอดฟูตอนนี้นะครับไม่ต้องใส่ขนมปังหรอฮะไม่ต้องใส่เลยแต่ว่านี้เราก็ใช้เฉพาะปลาดุกฟูนะครับอย่างเดียวเราใส่น้ำมันไปนะครับแล้วเราเข้าเครื่องปั่นนะครับตัวเครื่องปั่นเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาดุกฟูฟูขึ้นนะครับแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยเทคนิคนี้ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้สมมติคุณทอดหมูได้ต้องการปั่นก่อนที่เกียร์สับละใช่ครับก็ใส่น้ำมันเพื่อลงไปครับเพราะถ้าใส่น้ำไม่ได้ถูกครับเพราะถ้าเกิดใส่น้ำมันแล้วทอดเนี่ยจะมีความถ้าเกิดใส่น้ำมันแล้วทอดเนี่ยน้ำมันกับน้ำมันเข้ากันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดใส่น้ำเนี่ยน้ำมันจะกระเด็นครับครับเทคนิคยอดโอเคนะครับตอนนี้น้ำมันเราตั้งไว้นะครับเรากำลังมาดูในการใส่ครับทอดแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ปลาดุกฟูครับโอเคสวยงามทีเดียว
ครับแล้วก็พักก่อนนะครับส่วนเครื่องนะครับก็จะมีข่ามีตะไคร้แล้วก็มีหอมแดงเราจะซอยให้ละเอียดครับเพราะมันคลุกกันแล้วจะได้เข้าเนื้อกระทะครับมาสูตรพิเศษของลาบปลาดุกฟูอันนี้ก็คือเราจะเอามาผัดใช่ไหมฮะใช่ครับเราเอามาทำเหมือนคั่วครับเพื่อที่จะให้มันมีรสชาตินะครับแห้งๆนะครับประกอบโดยที่ไม่มีน้ำเยอะครับโอเคนะครับเราใส่อะไรบ้างเช่นก่อนหอมแดงเราจะทอดซะหน่อยนะครับเจียวเจียวครับเจียวหน่อยนึงโอเคสักหนึ่งกระป๋องก็พอเนาะครับร้อนยังครับเริ่มจัดแล้วครับโอเคนะครับโอเคการเคี่ยวหอมนะครับเราจะต้องโรยเกลือไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยทำให้ให้ตัวความชื้นหอมของเราเนี่ยดูดความชื้นนะครับออกไปแล้วก็อันนี้ใช้ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่หน่อยๆแต่ว่าเวลาเราคลุกแล้วเนี่ยตัวเศษมันก็ได้ยกเว้นก้างเราไม่เอาเนาะครับแต่ก้างถ้าเกิดทอดนานๆนะครับก็กรอบจะกรอบ1ออเดอร์เนี่ยใช้ปลาดุกประมาณตัวนึงกำลังดีจริงๆนะครับถ้าเกิดเราทอดปลาดุกดีๆได้ถึง2นะครับได้ถึงตัวนึงสำหรับจานนะพอแล้วครับครับโอเคมันเหมือนลาบเรามาผัดเนาะครับเขาเรียกว่าลาบคั่วคล้ายๆลาบคั่วทางเหนือแห้งๆลาบเมืองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เอาตะไคร้นะครับใส่ต่อครับใส่ตะไคร้นะครับครับให้หอมๆพอไหมครับครับแล้วก็ข่าครับทุกอย่างเนี้ยในการคั่วนะครับคั่วให้เหลืองครับพอคั่วเหลืองเวลาไปคั่วกับตัวปลาดุกฟูครับมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความกรอบนะครับด้วยกันหอมสับเราจะใส่เลยไหมครับครับหอมแดงสับอีกส่วนนึงนะครับครับความหอมจะอยู่ที่สมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับครับหอมมากเลยครับใส่เกลือลงไปครับเราก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะครับครับต้นหอมซอยใบมะกรูดด้วยครับส่วนปรุงรสรสชาตินะครับมีน้ำปลามะนาวครับแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงครับครับเพื่อให้มีรสชาติกลมกล่อมนะครับมากขึ้นแต่ปกติถ้าเกิดคนโบราณจริงๆนะครับเขาจะไม่ใส่เป็นพวกยำหรือลาบที่เป็นมีรสชาติหวานแต่คนปัจจุบันนะครับลูกค้าปัจจุบันจะติดหวานมากใช่นะครับคนที่พ้นรัศมีกรุงเทพไป200กิโลเนี่ยสมัยก่อนไม่ใส่หรอกน้ำตาลไม่เอาแต่สิ่งหนึ่งที่มันประหลาดมากคนปัจจุบันเนี่ยกินขนมหวานรสชาติหวานน้อยแต่กินอาหารคาวรสชาติหวานจัดอย่างเช่นการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับเป็นต้นเลยแล้วบางร้านติดใส่ขนมแล้วใส่เกลือด้วยนะใช่ของหวานไม่หวานครับแต่ของคาวที่หวานจ่อยเลยมันกลับกันนะครับอิทธิพลของการค้าโอเคหอมมากครับรอให้กรอบที่ตึงนะครับส่วนผักที่เราตกแต่งนะครับครับเอาง่ายๆไม่ต้องแกะสลักแตงกวานะครับเราก็หั่นแล้วก็บากให้มันแหลมๆหน่อยคล้ายๆเป็นกระต่ายนะครับเดี๋ยวเราเรียงลงไปเรามาใช้ได้เดี๋ยวนี้มีขาย100-200บาทก็มีนะครับจะทำให้ร้านเราดูไฮโซขึ้นนะคุณจากัวใช่แล้วครับแล้วก็แครอทกับตัวฝักยาวนะครับก็พยายามว่าเวลาหั่นเนี่ยก็หั่นให้มันแหลมๆหน่อยครับความแหลมจะทำให้มันดูสวยและทันสมัยขึ้นนะครับตอนนี้นะครับหอมก็หอมตะไคร้ขานะครับเริ่มมีความกรอบสังเกตว่าสีนะครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับหอมมากครับหอมมากแล้วเสิร์ฟผักกาดหอมนะครับจริงๆมีกระหล่ำปลีก็ได้นะครับผักที่แกล้มกับลาบเนี่ยใส่ได้หมดจริงๆผักอีกอย่างนึงที่ถ้าเกิดกินกับยะลาบกรอบเนี่ยก็คือจะเป็นผักกาดแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาผักพวกที่มีความกรอบนะครับให้แช่น้ำเย็นไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็พักไว้ครับผักตัวนี้ก็จะกรอบนานครับโอเคนะครับหอมมากเลยครับตอนนี้ครับมันก็เริ่มได้นะครับเราก็มาใส่คุณเสด็จน้ำออกหน่อยนึงใช่ไหมครับนะครับเอาละถัดจากนี้นะครับเราก็จะเอาตัวปลาดุกฟูครับ
มาใส่ครับมันมีก้างนะแต่ว่ามันกรอบไปแล้วครับปลาดุกฟูครับปลาดุกฟูกับตัวเครื่องเครื่องนะครับคือที่เราผัด2สเต็ปเนี่ยคือผัดแล้วก็เสด็จน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแฉะเกินไปใช่แล้วครับแล้วเราก็จะมาทำคุกบนเตาครับค่อยๆใส่อย่างทีละอย่างนะครับไปเราก็ใส่เครื่องสดนะครับครับผักชีใบเลื่อยครับต้นหอมผมชอบใส่เยอะๆนะครับใบมะกรูดครับใบฝอยแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับต้องคลุกแบบเร็วๆครับมีครับตะไคร้หอมเครื่องสดที่อยู่ก็ใส่ลงไปอีกหน่อยครับครับทีนี้ตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลาครับครับใส่ข้าวคั่วครับเอาเผ็ดไหมคุณจักรว่ารสจะจัดค่อนข้างจัดนะครับนิดนึงครับพอไหมอีกนิดนึงครับแซ่บไหมเนี่ยคุณโอเคโอเคครับครับใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วก่อนนะครับเราจะได้ไม่เปียกครับพอไหมครับพอแล้วครับครับข้าวคั่วเขาหอมใช้ได้นะเนี่ยครับโอเคจะเริ่มแห้งแล้วฮะครับมันจะดูดความชื้นเข้าไปครับน้ำปลาอีกนิดนึงเดี๋ยวนะน้ำปลาน้ำปลาของร้านเขาเค็มมากไหมผมว่าอีกหน่อยโอเคครับสังเกตนะฮะว่าพอความชิมแล้วพอของที่มีความชื้นนะครับลงไปนะครับมันจะเริ่มเผยออกมาตัวลาบนี้ก็จะมีความกรอบนะครับโอเคที่สำคัญเราขาดน้ำมะนาวไม่ได้นะครับครับยิ่งถ้าเกิดน้ำมะนาวสดๆที่เอามาจากลูกเนี่ยกลิ่นมันก็จะหอมมากขึ้นครับลองดูครับมันขาดความหวานนิดนึงใช่กับความเปรี้ยวนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลตายนิดหน่อยนะครับของพริกป่นแล้วก็เจ้าของสูตรบอกว่าขอเปรี้ยวอีกหน่อยได้ครับผมว่าเค็มก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เกลือป่นนะครับโอเคเราจะจัดลาบเป็นคำๆไว้ด้านล่างด้านบนเป็นผัดแก้มนะครับนะครับสังเกตนะครับหน้าตาของลาบปลาดุกฟูนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้คล้ายๆผัดพริกขิงนะครับแต่รสชาติจะเป็นลาบครับขอชิมอีกทีนะครับหอมอร่อยทั้งหอมเปรี้ยวมากครับอร่อยครับอร่อยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจานหนึ่งก็จะช่วยในการจัดจานครับครับแล้วก็ห่อเป็นคำๆเหมือนเมี่ยงโดยใช้ผักกาดหอมนะครับเอาละตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของอาจารย์เน่งครับครับกำลังจะจัดนะครับเราสามารถทำเป็นคำๆไปก็ได้แต่ว่าเพื่อให้มันได้เป็นปริมาณสังเกตว่าลาบเราจะเยอะครับเราจะใส่ลาบไปที่กองหนึ่งครับแล้วก็ห่อให้เขาดูเป็นคำๆสักสามสี่อันเฉยๆแล้วก็มีผักไปข้างๆใช่ครับหรือการที่เราห่อให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็นการบริหารจัดการรายได้นะครับที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับที่เขาวิจัยมาบอกว่าการเสิร์ฟอาหารที่พอคำนะครับจะทำให้ลูกค้าเนี่ยทานได้ทันทีแล้วอาหารที่ทานจะหมดเร็วนะครับการทานอาหารหมดเร็วจะทำให้ลูกค้าเนี่ยออเดอร์อะเกนอีกครั้งหรือรีพีทยอดคำสั่งซื้อเมนูเดิมที่กินง่ายๆและอร่อยนะครับมันทำให้เพิ่มในเรื่องเรเวนิวเมเนจเมนต์อีกเรื่องนึงครับนะครับอย่างเช่นที่พี่เหน่งทำนะครับตอนนี้ก็คือทำคำคำนะครับแต่ลักษณะของวัฒนธรรมคนไทยในการกินเมี่ยงนะครับก็จะมีการที่ต้องการทำเองก็นี่ก็คือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้กับลูกค้านะครับที่ทานก็จะมีอะไรทำมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมในการกินนะครับครับถ้าคุณจะทำเป็นคำทั้งหมดเลยสมมติมีงานปาร์ตี้คุณจะเป็นคนที่เป็นถาดใหญ่ๆแบบนี้นะครับใช่แล้วแล้วก็ทำเป็นค็อกเทลไป
ครับแต่นี้เราเสิร์ฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะเอาผักใส่ไปอีกครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงก็จะเอาลาบที่เหลือเนี่ยใส่ไปข้างๆแล้วเราก็วางช้อนเล็กๆไป1อันเมนูลาบปลาดุกทอดกรอบนะครับเราเสิร์ฟสไตล์แบบใหม่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ้าของร้านจะมีความรู้สึกกันแบบไหนครับช่วงหน้าครับครับเสร็จเรียบร้อยกับเมนูเมคโอเวอร์ที่2เชฟของเราได้ลงมือทำสุดฝีมือหน้าตาออกมาใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่เรื่องรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันหลักสูตรพารวยวันนี้เรามากันที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยครับมาเรียนรู้เคล็ดลับการทำน้ำสลัดกับกูรูด้านอาหารเพื่อสุขภาพอาจารย์สิริสุรินันท์จงสิริกุลกับหลักสูตรสลัดไฮโซครับวันนี้จะเป็นหลักสูตรเทคนิคการทำน้ำสลัดเป็นหลักสูตรน้ำสลัดสูตรสุขภาพค่ะไม่ใส่ไข่นะคะทุกๆสูตรเนี่ยจะใช้โยเกิร์ตมาเป็นส่วนผสมของน้ำสลัดปกติแล้วทั่วไปเนี่ยเขาก็จะนิยมเป็นน้ำสลัดใส่ไข่คือทำกันเยอะตอนนี้เราก็เลยเราเอาไข่ออกไปแล้วก็เอ๊ะเราจะเอาอะไรมาแทนไข่ก็เลยเป็นโยเกิร์ตเพราะมีประโยชน์สลัดผักเป็นอาหารที่คนนำมาปรุงรับประทานตั้งแต่สมัยโรมันเมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปีที่แล้วในยุคแรกๆของการรับประทานสลัดนั้นเป็นแค่การนำผักที่เราสามารถหาได้รอบๆตัวรอบๆครัวแล้วนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างง่ายๆโดยมีส่วนผสมหลักคือผักใบเขียวน้ำมันมะกอกเกลือและน้ำส้มสายชูเพียงเล็กน้อยซึ่งสมัยนั้นวิวัฒนาการของการปรุงสลัดยังไม่มีการนำน้ำสลัดหรือซอสประเภทต่างๆมาเป็นส่วนผสมดังเช่นปัจจุบันนี้แต่เป็นเพราะความนิยมในการรับประทานสลัดที่มีมากขึ้นคนในยุคสมัยต่างๆจึงได้นำความเจริญมาช่วยในการปรับปรุงให้สลัดกลายเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทั้งหน้าตารสชาติและวัฒนธรรมในการกินสลัดในแต่ละประเทศมากที่สุดจานหนึ่งทีเดียวจนก่อให้เกิดสูตรการทำน้ำสลัดขึ้นมากมายโดยปัจจุบันธุรกิจการขายสลัดนั้นมีมากเนื่องจากสลัดเป็นอาหารยอดนิยมในหมู่ของคนรักสุขภาพนั่นเองครับในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ส่วนประกอบและเทคนิคอย่างละเอียดในการทำน้ำสลัดและการบรรจุที่การันตีโดยเจ้าของแบรนด์ชื่อดังอย่างสลัดไฮโซซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานได้ความรู้กลับไปอย่างมากมายครับก็ดูทางเว็บไซต์นะคะรายการชี้ช่องรวยเนี่ยค่ะก็สนใจเพราะว่าสลัดแนวโน้มอนาคตเขาจะรักษาสุขภาพเหมือนกันนะคะดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่ได้เรียนแล้วรู้เทคนิคอะไรมากมายเลยค่ะจากที่ทำไม่เป็นก็ได้ทำเป็นนะคะแล้ววันนี้ประทับใจมากมันจะมีน้ำสลัดซีฟู้ดเข้ามาอร่อยมากๆเลยค่ะตอนแรกที่คิดจะเรียนเนี่ยก็คือไปซื้อสลัดทานแล้วมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบทานน้ำสลัดแล้วเขาให้น้อยไงแล้วบางทีรสชาติบางทีก็ไม่ถูกใจเล็กอย่างนึงเนี่ยมันเป็นสลัดที่แบบน้ำสลัดรักษาสุขภาพเราก็เลยชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้คุ้มที่เราจะได้ทำทานเองด้วยแล้วมันอาจจะเป็นอาชีพในอนาคตด้วยก็ดูจากเว็บไซต์แล้วก็สนใจแล้วก็บังเอิญจะเปิดขายร้านสลัดด้วยตอนแรกก็คือรับเข้ามาแล้วต้นทุนมันสูงก็เลยคิดที่จะลดต้นทุนเลยมาตัดสินใจไปเรียนที่นี่ค่ะก็ได้เทคนิครายละเอียดเยอะค่ะแบบอาจารย์สอนแบบเทคนิคทุกอย่างเลยค่ะก็อาจารย์ก็เป็นกันเองแล้วก็เพื่อนในคลาสก็สนุกสนานค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะมาเรียนอาชีพต่างๆของสถาบันของเราเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นอาจารย์ที่มีฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะส่วนหลักสูตรของอาจารย์เองก็จะเป็นแนวน้ำสลัดสูตรสุขภาพแล้วก็มีทั้งหมด2หลักสูตรก็คืออีกหลักสูตรนึงก็เป็นหลักสูตรต่อยอดก็คือจะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถที่จะมาเรียนต่อยอดและสามารถไปเปิดเป็นธุรกิจได้เลยค่ะและนี่คือหลักสูตรของสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์ที่10มกราคมหลักสูตรขนมเทียนขนมเข่งหลักสูตรสเต็กสูตรการค้าหลักสูตรสลัดผักไฮโซ
เรียนรู้วิธีการทำน้ำสลัดวันอาทิตย์ที่11มกราคมหลักสูตรอาหารอีสานพร้อมเปิดร้านหลักสูตรคอนเฟล็กต์หลากรสกรอบกรอบหลักสูตรพริกแกงทำเงินนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจนะครับใครสนใจอยากจะมาเรียนก็สามารถโทรมาสอบถามกันก่อนที่027049066ต่อ101-104หรือ Facebook พิมพ์คำว่าสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับโอกาสดีๆอยู่ไม่ไกลกับที่นี่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยครับ